ไปเลยให้ดังดัง It's all right ปุ๊บครับก็โชว์เพลงฮิตประจำคลื่นนะครับกรีนเวฟ 106.5 เนี่ยก็เลือกเพลงฤดูที่แตกต่างแล้วก็ชิว 89 FM เลือกหยุดของกรุ๊ปไรเดอร์นะครับฮอต915ซ่าโดนทีนโหวตให้เพลงอกหักของบอดี้สแลมและแน่นอน94 FM นะครับ It's alright ของบี้เดอะสตาร์ถามกรีนเวฟเลยครับว่าทำไมเป็นฤดูที่แตกต่างของบอยกสีพงษ์ครับจริงๆแล้วมันมีหลายเพลงที่ดีมากๆนะแต่ก็อย่างที่เชฟแมมบอกว่าเพลงหลักๆเลยของ Green Wave ถ้าหากว่าโดดเด่นคงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้กำลังใจและเพลงนี้เป็นเพลงที่ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เราทุกครั้งที่เปิดเพลงรู้สึกว่ามันใหม่เสมอแล้วมันไม่ได้ใช้ได้กับแค่เรื่องของงานเรื่องของมันใช้ได้กับทุกเรื่องไหมแต่เรื่องของความรักก็ได้เรื่องงานเรื่องชีวิตในทุกๆอย่างมันก็เลยเป็นเพลงที่ถูกขออยู่เสมอแล้วก็มันทุกครั้งที่ฟังมันก็ได้กับทุกๆสถานการณ์ทุกๆเรื่องโอ้คืนนี้นะครับมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับใช่ค่ะดูเป็นคนดีกันทุกคนประโยชน์ในครั้งนี้นี่โอ้โหต้องทำไปกันเล็กเลยมาทางการสี EFM อีสออะไรทำไมถึงเลือกเพลงนี้ฮะน้องว่าทุกคนคงจะโดนบี้สักทีหนึ่งอะอยากให้โดนบี้กันอยากจะบี้กันครับผมความหมายมันเป็นเพลงแห่งยุคมันเป็นเพลงที่ใครๆลูกเด็กเล็กแดงก็ต้องปื้มปริ่มกับมันชอบตรงปื้มปริ่มเนี่ยครับ It's alright ท่าได้ไหมท่าเต้นซะเป็นปอยไฟครับนี่สักพักพี่ไฮแอลฮอนจะลุกขึ้นว้าวอีกแล้วครับแย่แล้วครับมาทางชิว 89 FM ครับครับทำไมเป็นหยุดของกรุ๊ปไรเดอร์ครับก็เพราะว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าคลื่นชิวของเราในคาแรคเตอร์คือเพลงแบบชิวแบบมีสไตล์ครับจริงที่ไม่รู้สึกคลื่นนี้มันไม่มันชิวเราคนทำงานใช่พี่คือชิวแบบมีสไตล์แล้วถ้าพูดถึงว่าถ้าเลือกศิลปินคนไหนที่รู้สึกว่าชิวๆแบบมีสไตล์เนี่ยเราก็นึกถึงแบบกรุ๊ปไรเดอร์แล้วถ้าเพลงฮิตของกรุ๊ปไรเดอร์ก็ต้องนึกถึงเพลงหยุดแล้วก็เป็นเพลงที่คนขอมาตลอดอ่ะฮอตกัน5ถ้าโดนทีนทำไมเป็นที่พวกเราค้นอยู่แล้วฮะที่พวกเราชอบเพลงวิ่งว่าวเนี่ยนะครับเพราะเราเล่นครับผมไม่ใช่วิ่งว่าวเป็นเล่นอย่างเงี้ยของเรานี่ต้องเป็นศิลปินฮอตจริงๆครับเรียกว่าฮอตดังข้ามปีกันเลยทีเดียวมันต้องยกให้ใครต้องบอดี้สแลมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็ตามนะฮะแล้วก็เพลงของเขาเนี่ยดังข้ามปีอันนั้นปีไหนครับปี2008นะฮะนี่คือดังข้ามปีแบบนั่นแหละครับก็คือเพลงฮิตจาก4คลื่นครับได้เห็นกันแล้วโชว์กัน4เพลงมาถึงกฎกติกามารยาทของคุณทั้ง12คนนี้ต้องรู้ไว้นะครับแน่นอนเรามี3ภารกิจทดสอบความใส่ใจรุ่น12แผ่นป้ายนะครับดังต่อไปนี้ครับบัตรเครดิตกรุงศรี GE รถยนต์ Mazda 2ใหม่กาแฟ Nature Gift สีกัปตันรีเพนต์แบรนด์ Vita Balance Lumex HiQ Prebio Protect แทนทีนอาหารสุนัขเพ็ดดีกรี MD Her Car Design ใหม่ AJ DVD Tesco Lotus และรถจักรยานยนต์ Hondaตอนอยู่ตรงนี้นะครับผมจะให้เหล่าดีเจเนี่ยเขาโหวตเลือกเลยว่าใน4เพลงนี้เนี่ยสุดยอดเพลงฮิตที่สุด1เดือนของ A-Time จาก4ตัวเลือกนี้จะเป็นเพลงอะไรแต่ก่อนที่จะให้พี่ๆดีเจโหวตกันนะครับเดี๋ยวทุกคนเขียนตอบนะครับ
แล้วคว่ำบอดไว้อย่าให้พี่ดีเจรู้นะครับเอาละครับตอบเลยว่าพี่ดีเจจะเลือกเพลงอะไรและ4เพลงที่ผู้รู้จักทั้ง12ท่านจะต้องถ่ายมีดังต่อไปนี้ครับเพลงแรกเพลงฤดูที่แตกต่างเพลงดังจากซินเวฟครับเพลงหยุดเพลงดังจากชิลบัส 9FM ครับเพลง It's Alright เพลงฮิตจาก 94EFM ครับและเพลงสุดท้ายเพลงอกหักจากฮอต 915ซ่าโดนทีครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเราปล่อยให้ดีเจของเราโหวตกันดีกว่าครับว่าเพลงไหนจะโดนใจดีเจเอทำมากที่สุดแน่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูคำตอบของบรรดา12ผู้รู้จริงก่อนขอดูเลยครับและคำตอบที่ได้มีดังต่อไปนี้ครับทีนี้แหละครับมาดูซิว่าใครจะต้องกลับบ้านโชว์คำตอบไปเลยนะครับผมจะเริ่มนับคะแนนนะครับนี่นี่เร็วเรียก6ล้อเลยแฮปปี้เอาไม่พอแล้วเอาละรู้สึกมันหวยออกวันนี้เลยกันไปกันไปนะเย็นพวกเรา It's all right นี่หมดแล้วนะครับลูกปิงปองในนี้ไม่มีแล้วนะครับได้ไป5คะแนนครับฤดูที่แตกต่างตอนนี้มา8คะแนนครับเอาละตอนนี้หยุดขึ้นไปเป็น9คะแนนแล้วนะครับนั่นหมายความว่าฤดูที่แตกต่างกับ It's All Right นี่ไม่ใช่แล้วนะครับตอนนี้อกหักมีอยู่4หกเจ็ดแปดเก้าเท่ากันแล้วนะครับโอ้แล้วครับเก้าเท่ากันแล้วนะครับเก้าสิบสิบเอ็ดหกหักมี12คะแนนหกหักตอนนี้มี12คะแนนนะครับหยุดตอนนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8 9มันเหมือนลุ้นอ่ะ9 10 11 12 13 14 15คะแนนเพราะฉะนั้นนะครับเพลงฮิตประจำเอทามเย็นก็คือเพลงหยุดของกรุ๊ปไรเดอร์ตอบหยุดต้องกลับบ้าน